แต่เมื่อศึกษาดูจริงๆแล้วหลักธรรมะนั่นก็คือพระพุทธองค์ทรงสอนอยากให้ฝึกที่จิตใจนะเพราะอะไรจึงสั่งสอนให้ฝึกที่จิตใจเพราะเราจะเห็นได้ง่ายๆว่าสรุปของธรรมะสั้นๆง่ายๆก็ถ้าจิตใจของคนไม่ดีแล้วจะพูดไม่ดีทำไมคนยังพูดไม่ดีก็เพราะใจไม่ดีใจเป็นคนสั่งงานเมื่อก็เลยพูดไม่ดีตามที่ใจสั่งวันนี้เมื่อใจไม่ดีแล้วทำอะไรก็ไม่ดีเราจะทำอะไรต่างๆเขาทำไม่ดีเขาทำบาปความชั่วทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอาศัยใจเขาไม่ดีเราก็เห็นได้ชัดเจนในอย่างสั้นๆศาสนาเพราะใจเป็นนายกลายเป็นผู้รับใช้ของจิตใจถึงว่ามโนผุพังเข้ามาธรรมามโนเสถามโนวยาใจชื่อเลิศใจที่ประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยจิตใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงสอนอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิเพื่อจะได้มีปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้จักเหตุจากผลว่าธรรมเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุก็จะรู้ได้ผู้จิตใจสงบแล้วจะพิจารณารู้เรื่องอย่างนี้ได้ที่เป็นข้อที่สำคัญวันที่เราฝึกจิตใจของเรานั้นถ้าฝึกได้มันก็จะทำให้ใจของเราดีใจของเราให้สงบจิตตั้งนันตังสุขาวหั่งจิตที่ฝึกดีแล้วฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้วันนี้ถ้าจิตใจดีแล้วเราจะพูดดีเพราะอะไรจึงพูดดีเพราะใจดีเราน้อมเข้ามาสู่ตนเองได้พิจารณาที่ตนเองวันไหนใจดีใจดีนะพูดก็ดีมันไม่มีถกเถียงทะเลาะวิวาทกันพูดจาปราศรัยมีแต่เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องดีๆทั้งนั้นเพราะจิตใจดีนี่จึงเป็นข้อที่สำคัญที่เราจะพากันศึกษาในชีวิตประจำวันของเรานี้เพราะคนเราเกิดขึ้นมาต้องการความดีต้องการมีความสงบสุขอย่างต้องการความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์ในโลกนี้ชาติใดภาษาใดรัฐที่ศาสนาไหนก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาแล้วต้องการความสุขต้องการสิ่งที่มันดีจึงมาฝึกที่ใจให้มันดีเราจะได้พูดแต่เรื่องดีๆกันอยู่ที่ไหนไม่ถกเถียงทะเลาะวิวาทกันไม่แตกสามัคคีกันจะอยู่ด้วยกันมีความสามัคคีมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันได้ในโลกนี้โลกจะอยู่ด้วยความสงบสุขทั้งโลกเลยถ้าศึกษาธรรมะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเลื่อมล้ำต่ำสูงสติปัญญาต่างกันอันนี้มีฐานะต่างกันดูเราเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลจนถึงด็อกเตอร์มันมีหลายขั้นตอนเลยกว่าจะจบเป็นด็อกเตอร์กำลังเรียนวิชาความรู้เนี่ยนะวันนี้คนเกิดขึ้นมาในโลกก็ย่อมล่ำต่ำสูงต่างกันอย่างนั้นมันจึงฝึกไม่ได้หมดทุกคนฝึกได้แต่ผู้ที่สนใจผู้ที่ตั้งใจท่านแล้ววันนี้ถ้าใจเราดีวันนี้เขาทำอะไรดีดีเขาทำสวยสดงดงามทุกอย่างจะก่อสร้างอะไรจะทำเครื่องนุ่งเครื่องห่มทำเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆเครื่องมือความสะดวกให้คนที่คนต้องการสวยๆนี่มีแต่คนใจดีทั้งใจเย็นทั้งนั้นเลยทำมันจึงสวยงามเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาทำได้สวยงามทั้งอย่างนี้ก็เพราะเขามีความเพียรเขาใจดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆกระทำไปเรื่อยถ้าเป็นฝีมือการช่างทำอะไรทำบ้านทำช่องทำรถทำเรือทำเครื่องบินก็ดีทำเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ดีฝีมือก็ราคาแพงเพราะคนใจดีทำนี่แล้วก็นุ่งสวยแล้วก็ใช้ดูแล้วสวยงามทำบ้านก็สวยเพราะนายช่างดีนายช่างใจเย็นอันนี้เป็นเรื่องมาจากจิตใจหมดเพราะฉะนั้นจึงพยายามที่จะฝึกที่จิตใจของเรานี้เป็นตัวสำคัญ